ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ที่ทำงานนะคะก็ตอนนี้เป็นกระแสหรือเป็นเทรนด์มากๆเกี่ยวกับ Ice Bucket Challenge นะคะ Ice Bucket Challenge คือว่าเกี่ยวกับโรคคือโรค ALS ตรงนี้นั่นเองนะคะหรือโรคลูเกริกนะคะซึ่งเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองนะคะจะทำให้แขนขาเราไม่มีความรู้สึกหรือทำให้อ่อนแรงอะค่ะตรงนี้ทำไมเขาถึงต้องใช้น้ำแข็งแล้วก็มาลาดหัวเราลงมาเพราะว่าน้ำแข็งสื่อถึงความหนาวเย็นความเหน็บชาความไม่มีความรู้สึกถ้าเราโดนความเย็นอะไรอย่างนี้นานๆอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ร่างกายเราไม่มีความรู้สึกตรงนี้ก็เป็นการสื่อเข้าใจไหมคะก็อยากให้ทุกคนนะคะก่อนที่ทำชาเลนจ์ตรงนี้ให้ศึกษาข้อมูลที่มาที่ไปไม่ใช่ทำเพราะกระแสนะคะตรงนี้ดิฉันไม่ได้โรคสวยนะคะแต่อยากมาเปิดวิชั่นให้ทุกคนได้รับรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงจุดมุ่งหมายของเขามีอะไรเป็นการทำเพื่อการกุศลเรียกเงินบริจาคตรงนี้นะคะคุณทำแล้วคุณบริจาคหรือยังคนที่ไม่ทำคนที่ไม่ยอมรับการแชร์เล่นตรงนี้คุณจะต้องทำการโดเนทโน่นนี่นั่นคุณรู้ไหมว่าโดเนทตรงไหนอะไรยังไงรบกวนศึกษาข้อมูลนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ ไม่อยากให้ทุกคนทำเพราะกระแสแล้วก็ไม่อยากเอาให้หลายๆคนเอาคนที่เอาความเจ็บป่วยของผู้คนมาทำการเป็นแบบว่าเทรนดิ้งหรือทำการสนุกสนานกันตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะ ALS หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะชอบไลค์แชร์แคเรนพิมพ์แล้วมาดูกันค่ะว่าแคเรนพิมพ์จะทำชาเรนนี้หรือเปล่านะคะโอเคค่ะ